สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการคุยกับหมอสวนดอกนะครับทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนบ่าย3ามโมงครึ่งถึง4ี่โมงอย่างเี้ครับเราก็มาจะเจอกันกับหลากหลายเรื่องราวความรู้วิธีการที่จะป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มกรากรุมภามมนาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหลายจังหวัดในภาคเหนือได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวของอากาศ กี่ยวกับหมอกควันกันอย่างมากมายนะครับเรามีวิธีการที่จะบริหารจัดการต่างเหล่านี้อย่างไรในปัจจุบันน,จจนี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยกรสองท่านด้วยกันนะครับให้เกียรติมาพูดคุยเรื่องราวของการใช้ชีวิตยอย่างไรในช่วงวิกฤตหมอกควันอย่างนี้เลครับท่านแรกท่านผูน้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหัวหน้าภาควิชาวิาทยาศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอต้อนรับสู่รายการนะครับรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงเทพวิวัฒนาเดชครับสวัสดีครับ ครับอีกหนึ่งท่านนะครับถ้าเป็นอาจารย์ประจําหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจเวชบัณฑิวิกฤตและภูมิแพ้ภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาตรอาจารย์แพทย์อาทุธดีสมโชคครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่วันนี้อาจารย์มาให้ความรู้เรื่องราวของการปฏิบัติตนเองอย่างไรในช่วงวิกฤตหมอกควันอย่างนี้ยินดีเลยครับครับก่อนที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างไรนี่นะครับก็มีอันนึง ที่หลายคนก็อาจจะทราบกันดีแต่อยากจะให้อาจารย์มาเหมือนมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งรเรื่องของ <c oughs> สาเหตุของการเกิดหมอกควันทุกวันนี้นะออสาเหตุของหมอกควันนั้นเนี่ยม,มันมีหลายสาเหตุนะครับเราต้องแยกแยกหนึ่งก็คือว่าในช่วงตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ช่วงวิกฤตนะช่วงวิกฤตนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนมกราคมพามีนาเมษานยนนะฮะช่วงล่างเหนือจากนั้นไปนั้นเนี่ย มันจะมีแหล่งกําเนิดนะฮะที่เกิดขึ้นตลอดทุกวันเลยนะก็คือจากการจราจรนะครับแล้วก็รวมทั้งพวกอุตสาหกรรมนะฮะอาจจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับพวกนี้ก็จะมีตลอดทั้งปีเพราะว่ารถมันต้องวิ่งทุกวันนะครับหรือพวกอุตสาหกรรมก็จะมีการผลิตนะฮะทุกวันแล้วก็มีการปล่อยพวกควันพวกนี้ออกมามันก็จะมีเป็นฐานอยู่นะเป็นฐานของสารมลพิษอยู่แต่จะแล้วในช่วงวิกฤตนี่ชัดเจนนะฮะ คือมกราคมพามีนานั้นเนี่ยมันมีแหล่งกําเนิดนะที่เข้ามาเพิ่มนะฮะก็คือการเผานะซึ่งเผาเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2ออย่างนะก็คือเผาป่านะครับกับเผาที่เกษตรโดยเฉพาะยิ่งที่เกษตรนี่ก็คือพวกที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็จะเผาพวกวัชพืชนะฮะหรือพวกเศษวัสดุที่เหลือนะครับเพื่อเตรียมสําหรับฤดูฝนที่กาลังจะมาต่อไปคราวนี้ปัญหาก็คือว่าเดิมที่มันมาจากการจราจรนั้นมันยังไม่สูงมากนะ แต่พอมันมีการเผาป่าเผาอะไรนะมันก็จะเพิ่มปริมาณของหมอกควัน,นก็ทําให้ช่วงนี้เนี่ยก็จะเกิดวิกฤตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะทำให้เกินมาตรฐานไปนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราจะสังเกตว่าช่วงมกราคมพามีนาโดยเฉพาะยิ่งมีนานั้นเนี่ยเป็นเดือนที่อากาศนี่จะเลวร้ายที่สุดนะเพราะว่ามันมีเกี่ยรกร,รมการเผาแล้วเวลาเข้าเผาก็จะเผาช่วงนี้เท่านั้นเองนะจะไม่เผาช่วงอื่นเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุครับครับท่านอาจารย์อาทูดมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของสาเหตุ ก็จร like ิงๆก็เหมือนอย่างที่อาจารย์อาจารย์บ้งพระเทศได้กล่าวไปนะครับก็ก็คงเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือคงจะเป็นเรื่องการเผานะครับท่พวกเกี่ยวกับขยะหรือว่าเกี่ยวกับใบไม้ต่างๆพวกนี้นะครับอาจจะประกอบกับอากาศสภาพอากาศของเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับว่าเป็นในขบเข่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของควอมกดอากาศที่มาทําให้การไทเทอากาศนะครับเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากขึ้นเมื่อเทียบกับฤดูอื่นนะครับก็เลยทําให้ในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพที่เกิดขึ้นจากฝุ่นโมลพิษเนี่ยมากขึ้น <ผม S 1> นะครับผมอยากจะเสริมประเด็นนี้ก็คือว่ารจ,รจริงๆปัจจัยเรื่องการเผาเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวรเราจะสังเกตนะครับว่ากรุงเทพม,มหาคนครนั้นเนี่ยก็มีปัญหาหมอกควันเยอะมากโดยโตัวหลักก็คือจากจราจร,รนะเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยมีรถเยอะกว่าเชียงใหม่เนี่ยไม่รู้กี่กี่สิบเท่านะครับแล้วก็รถติดอีกนะก็จะเกิดควันมากมายมหาศาลแต่ปรากฏว่าคุณภา,ภาพอากาศที่กรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยเลวร้ายเท่าไหร่นะก็เพราะว่า กรุงเทพเนี่ยติดอ่าวไทยนะครับมีลมบกลมทะเลเนี่ยมาช่วยไหลเวียนอากาศออกไปและที่สําคัญก็คือกรุงเทพเนี่ยไม่มีภูเขามาล้อมรอบนะเพราะฉะนั้นจริงๆที่อาจารย์วธวฒตพูดเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าช่วงวิกฤตที่มันเกิดหมอกควันขึ้นมากมายนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นด้วยนะก็คือปัจจัยด้านภูมิอากาศภูมิอากาศก็คือเขาเรียกมีสภาพอากาศปิดนะคืออากาศเนี่ยมันจะปิดทําให้ควันเนี่ยมันลอยไปไม่ได้แล้วร่วมกับปัจจัยทางภูมิประเทศ ที่ส่วนใหญ่ภาคเหนือนี้ก็จะมีภูเขาลรอบอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภูมิประเทศเรื่องภูเขาหรือปัจจัยภูมิอากาศนั้นเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไปแก้มันไปห้ามไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือที่เราทําได้ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดหมอกควันเพราะว่ากิจกรรมที่ทําให้เกิดหมอกควันนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นเลยนะครับฟังดูก็คือมีมีสองส่วนส่วนที่ทําเป็นชีวิตประจําวันกับส่วนที่อาจารย์บอกสามเดือนเนี่ยนะฮะที่ต้องมีการ เปลี่ยนเรื่องของการเผาขยะเผานาเผาที่ต่างๆเหล่านี้อันนี้เรียกเป็นวิถีชาวบ้านปกติทางมหาราชนครเชียงใหม่ทางคณะพทยศาสตร์เองนี่นะครับได้เคยมีการเสวนาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดคุยกันกว้างขวางที่า1ครับก็มีท่านผ้จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมในการเสวนาด้วยความที่เห็นจากวันนั้นส่วนหนึ่งอยากให้อาจารย์ส่งผ่านทางคุยกับหมอสนดอกในวันนี้นะครับก็คืออย่างนี้ครว่าจริงๆเนี่ย เราถือว่าการเผาพวก,กเกษตรเผาที่กเกษตรหรือเผาป่านั้นเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของชาวบ้านนะครับ,รบเพราะว่าการเผานั้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเผาเมื่อปี2ปีมานี้นะฮะค,ความจริงเนี่ยเขาเผาเนี่ยมาเป็นร้อยร้อยปีละจนมันเป็นวิถีชีวิตของเขาเลยนะครับแต่ถามว่าทําไมร้อยปีที่แล้วนั้นเนี่ยมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นทําไมมันเพิ่งมาเกิดในช่วงสองสามปีมานี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีกิจกรรมการเผาที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างมากเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นเกียรกรรมที่เขาเรียกว่าพันธสัญญานะก็คือว่ามันมีพืชเกษตรบางตัวเนี่ยที่มีรายได้ราคาดีมากนะในช่วงปีสองปีมาเนี้ยก็คือพวกข้าวโพดอ้อยนะสาเหตุก็เพราะว่าน้ํามันตลาดโลกมันแพงพอตลาดโลกมันแพงปุ๊บนนเนี่ยคนก็หันมาใช้น้ํามันที่เป็นพวกไบโอดีเซลนะก็คือพวกเอาพวกพืชพ่กเนี้ยมากลั่นเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ไปผสมในในน้ำมันซึ่งเราจะสังเกตอย่างเช่นไบโอดีเซลนะฮะพวกเอ่อแก๊ แอลกอฮอลอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะเอาพวกแอลกอฮอลซึ่งได้มาจากพวกพืชพวกนี้น,นะก็ปรากฏว่ามันทําให้ราคาพืชพวกนี้ราคาดีนะคราวนี้มันก็มีในทุนเนี่ยนะฮะเข้าไปสนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยนะทำลายป่านะบุกรุกป่าแล้วก็มาปลูกพวกข้าวโพดโดยให้ราคาประกันน,นะก็เลยจูงใจให้ชาวบ้านเนี่ยมีการปลูกข้าวโพดอย่างมากมายมหาศาลนะซึ่งเรามีหลักฐานชัดเจนว่าปีนี้เนี่ยมีปริมาณของสังข้าวโพดนะครับ ที่รอาการเผาเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นตันเลยนะครับ mm hmm. ไม่ใช่เล่นๆเลย <c oughs> แล้วปรากฏว่าอำเภอที่มีการปลูกข้าวโพดมากเนี่ยก็คือแถวแม่จำแถวอมก่อยแถวหางอาจอมทอง <c oughs> ตาทางตอนใต้ของเชียงใหม่แล <c oughs> แล้วจริงๆไม่แค่เชียงใหม่นะฮะมีจังหวัดหน้ามีแม่ฮ่องสอนเชียงรายด้วยปลูกกันทั่วไปเลย mm hmm. ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าไม่มีในทุนเข้าไปหนุนหลังนั้นเนี่ยชาวบ้านก็คงไม่สามารถปลูกได้มากขนาดนั้น <c oughs> นะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่อธิบายว่าทําไมช่วงปี2ปีมาเนี้ ถึงเกิดวิกฤตหมอกควันนะเพราะว่ามันมีเกียรกรรมเรื่องของเขาเรียกว่าพันธสัญญานะครับในส่วนของการแก้ไขต่างๆนี้ก็คงที่จะต้องร่วมมาร่วมมือกันต่อคราวนี้มาถึงวินาทีนี้มาถึงปัจจุบันนี้อันหนึ่งที่ทางรายการคุยกับหมอสวนดอกเป็นห่วงก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างไร,รปฏิบัติตัวอย่างไรฮะอาจารย์ในช่วงนี้หลังจากที่มันเกิดขึ้นมาแล้วครับก็โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองที่สาเหตุนะครับ การที่เรามาป้องกันตัวเองนั้นเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแล้วทายังไงนะที่เราจะต้องลดนะฮะปริมาณเหมาะควันลงนั่นก็คือในช่วงเนี้ยต้องขอร้องจริงๆนะฮะซึ่งรจริงๆทางราชการนั้นเนี่ยก็พยายามรณรงค์มีมีการพูดทางสื่อต่างๆเนี่ยมากมายอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้ช่วงสมเดือนนี้คือมกราคามกุมภาพันธ์นียงดเว้นการเผาทุกชนิดเลยนะครับแล้วจริงๆเราก็คงคงไม่ไปโทษเฉพาะคนที่เผาเท่านั้น กี่ยรกัอะไรก็ตามที่เราอาจจะมีส่วนทาให้เกิดหมอกควันนะเช่นการใช้รถยนต์ก็เหมือนกันถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็พยายามลดการใช้รถยนต์ลงอาจารย์เดินมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าพวกขยะที่เดิมเราโดยนิสัยเราชอบเผาตอนเย็นเนี่ยก็ต้องขอให้งดช่วงนี้หันไปทําเป็นอย่างอื่นเช่นเอาไปทําเป็นปุ๋ยบ้างนะฮะหรือว่าให้เทศบาลเนี่ยเอาไปกําจัดด้วยวิธีอื่นเช่นเอาไปฝังกลบอย่างนี้เป็นต้นนะคือต้องทุกคนต้องช่วยกันฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คิดว่า เราทำเผาเพียงเล็กน,น้อยแต่เพราะว่าทุกคนคิดอย่างนี้ทุกคนก็เชื่อเผานิดหน่อยแลแต่ว่าเผาพร้อมกันมันก็เลยทําให้เกิดเหมาะความขึ้นเพราะฉะนั้นจึงการแก้ไขนี้ก็คือต้องอยู่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันจริงๆลดปริมาณเหมาะความลงให้มากที่สุดนี่คือการการป้องกันที่ต้นเหตุครับกรณีอย่างป้องกันในส่วนนี้แล้วแล้วก็อย่างชีวิตประจาวันอ,ออกไปทํางานออกไปข้างนอกไปในสถานที่กว้างต่างๆเหล่านี้นะฮะวิธีการที่จะต้องช่วยตัวเอง,เอง ทำยังไงครับก็คือหลักๆนี่ก็คือว่าพยายามลดเิจกรรมที่จะทําให้เราต้องสูดอากาศเข้าไปม,มากนะเช่นการออกกําลังกายต่างๆเนี่ยก็ควรจะงดในช่วงนี้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะครับเช่นเป็นโรคปอดนะโรคหัวใจพวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงนะก็ควรจะมีเครื่องป้องกันเช่นอาจจะใส่หน้ากากนะครนี้หน้ากากที่แนะนานี่ก็คือหน้ากากที่ใช้ป้องกันหมันนกนะที่ใช้ครอบทั้ง จมูกแล้วก็ปากเนี่ยนะนะเพราะว่าเ,เ,เครื่องเครื่องป้องกันอันนี้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันฝุ่นเนี่ยได้ดีมากแต่เนื่องจากว่ามันราคาแพงนะถ้าเกิดเราไม่มีกําลังซื้อนั้นเนี่ยก็ใช้ผ้าธรรมดาก็ได้นะผ้าแมสธรรมดาทีจำหน่ายทั่วไปที่จำหน่ายอัลบ้มาบาทที่มันกระดาษก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องต้องเข้าใจว่ามันก็จะป้องกันได้ประมาณ60-70%เท่านั้นเองนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือ ต้องพยายามทําความสะอาดบ้านนะครับแล้วก็พยายามอย่าหยุดในบ้านนะอยับออกไปในบริเวณที่มีหมอกควันมากๆนะครับในส่วนของอันนี้เป็นสรวงของบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปครนนี้ทางอาจารย์ธวัตนะในหน้าที่เชี่ยวชาญเรื่องของผู้ป่วยโรคการหายใจนี่นะฮะในส่วนของผู้ป่วยเนี่ยอาจารย์มีอะไรอยากจะย้ําเตือนท่านผู้ชมคือสลดผู้ป่วยนะครับก็คือเนื่องจากว่าเรารู้ว่าถ้าเราไปสัมผัสกับพวกมลพิษทางอากาศมากๆเนี่ย อกโรคจะมีโอกาสกำเริบม,มากขึ้นนะครับ<ช>ก็อย่างที่อาจารย์บงเทศได้กล่าวไปนะครับคือว่าเราก็คงต้องมีการติดตามดูนะครับว่าวันนี้คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง<ช>นะครับ<ช>ถ้าในวันที่คุณภาพอากาศไม่ดีหรือว่าในวันที่มีระดับฝันมลพิษสูงมากนะครับ<ช>เราก็ควรจะเรียกการออกจากบ้าน<ช>นะครับ<ช>รหรือไปอยู่ในที่ที่ปีอากาศไม่ถ่ายเทนะครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็คงต้องใส่หน้ากากหน้ากากอนามัยนะครับหรือว่า ถ้าหานากกาดกันไม่ได้ก็อาจจะใช้ผ้าชุบน้าปิดปากปิดจมูกก็จะช่วยได้บ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญสำหรับคนที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับเช่นโดยเฉพาะโรคหืดหรือว่าโรคปอดกระดงนะครับก็ควรจะจะมียานะครับมียาพ่นฉุกเฉินติดตัวไว้นะครับถ้าเกิดมีอาการก็ก็ใช้ยาช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่พอประกันได้นะครับสำหรับบางบางอันนี้จะกล่าวถึงอย่างเช่นนอกจากนี้พวกฝุ่นนี้นอกจากโรคทางเดินหายใจแล้วนะครับก็ยังจะมีโรคเกี่ยวกับ โรคหัวใจด้วยเหมือนกันที่ทาให้กําเริบม,มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค,คนไข้กลุ่มโรคหัวใจนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงตอบผลผลจากมลพิษเช่นเดียวกันนะครับก็คุณจะต้องมียาติดตัวไว้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะออกไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นมากนะครับหรือกิจกรรมที่ต้องเผชิญกับฝุ่นนะครับก็จะช่วยได้นะครับคราวนี้ในบ้านเองนี่นะครับก็อีกันหนึ่งในบ้านเองนี่นะครับก็คือว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านเราปิดประตูปิดประตูปน้าต่งชแลวะครับก จริงๆระบบการไหลเวียนอากาศในบ้านนี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอากาศไม่ถ่ายเทนี่ก็ลาบากเหมือนกันนะครับการทำความสะอาดบ้านนะครับก็ควรจะเลือกการใช้ไม้กวาดนะครับหรือควรจะใช้เป็นผ้าชุบน้าเช็ดเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นนั้นกระจายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำในขั้นต้นนี้ก่อนนะครับสังครับพูดถึง<ม>บุคคลทั่วไปก็ดีผู้ป่วยก็ดีเนี่ยจะในในเด็กสตรีหรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยนะนนจะต้องมีอะไรที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปคือคือโดยทั่วไปเนี่ยกลุ่มที่ไม่มีโรคนะฮะ เราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยแต่อ,อย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเด็กนะสตรีแล้วก็คนชราเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเด็กหรือคนชรานั้นเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยสู้คนปกติไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษนี่ก็คือสตรีที่ตั้งครรภ์ครับไม่ใช่สตรีทั่วๆไปนะครับ,รบสตรีทั่วไปก็คือคนทั่วๆไปนะฮะแต่สตรีที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนี่ก็คือสตรีที่ตั้งครรภ์เพราะว่ามันมีงานวิจัยหลังๆนี้ที่แสดงชัดเจนครับว่า หญิงมีคันเนี่ยเมื่อตั้งคันแล้วสูดเอาพวกสารมลพิษเข้าไปนั้นเนี่ยมันจะทําให้เด็กในท้องนั้นเนี่ยจเจริญเติบโตช้าลงนะแล้วก็มีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดนะซึ่งในทางการแพทย์เราทราบมานานนะวครับว่าเด็กที่คลอดก่อนกาหนดนั้นเนี่ยจะมีอัตราตายเนี่ยสูงนะครับหรืออาจจะมีความพิการเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังเนี่ยนอกจากเป็นพวกคนป่วยแล้วเนี่ยนะก็คือสตรีที่ตั้งคันนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการหลีกเลี่ยงเพราะตัวเขาเองตัวแม่จะไม่เป็นไรแต่ผลกระทบก็คือลูกในท้องของเราเองนะครับซึ่งนี่เป็นเป็นภัยที่น่ากลัวมากนะครับท่านอาจารย์ทวุฒมีอะไรเสิมในส่วนของเด็กสตรีคนชราคือจริงๆอย่างที่กล่าวไปอย่างที่อาจารย์ภกเทพไปกล่าวไปว่าเกี่ยวกับสตรีตั้งครรนะครับจริงๆสำหรับคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีผลเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราพูดกันเยอะๆในช่วงระยะนี้มันก็เป็นระยะเฉียบพลันที่เกิดขึ้นจากผลบริธาอากาศนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผลทางระยะยาวทางมลพิษนี่ก็มีมากนะครับเพราะว่ามีการศึกษาในต่างประเทศนะครับว่าถ้าเกิดเราไปสัมผัสกับฝุ่นมลพิษที่สูงเกินค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่เขาเอาค่าระดับของ p m เ0มิเนี่ยครับที่มากกว่าห้าสิบนะครับค่าที่มากกว่าห้าสิบเนี่ยนะครับทุกๆสิบทุกๆสิบที่เพิ่มขึ้นสิบสิบเพิ่มขึ้นทุกๆสิบนะครับก็จะทําให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดมากขึ้นโรคหัวใจมากขึ้นโรคปอดมากขึ้นแล้วก็ทําให ผู้ป่วยนะั้นมีโอกาสจะเสียชีวิตเนี่ยมากขึ้นกว่าคนปกตินะครับ, <c oughs> รบชัดเจนนะครับ <c oughs> ใ,นในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มก,กราคุมภามีนามานนี้นะ <c oughs> ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในในส่วนของ <c oughs> เกี่ยวกับหมอควันเนี่ยนะที่มีสาเหตุนเนี่ยเยอะขึ้นไหมอาจารย์เยอะขึ้นครับเยอะขึ้นครับแล้วก็จากการศึกษาของที่หน่วยวิชานะครับก็พบว่าในในวันที่สมมติว่าเราเราสัมผัสกับฝุ่นเนี่ยจะพบว่าในจะมีคนไข้ที่มีอาการกำเริบของโรคหอบหืดหรือว่าโรคทุลม กดกระเลือดลังเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 2- 3ใน6ถึง7วันต่อมานะครับสมมุติว่าค่าที่เพิ่มขึ้น10ไมโครกรัมใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีส่งผลไปอีกกี่วันฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าคือพูดง่ายว่าถ้าวันนี้สูงเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งข้างหน้านั้นเนี่ยคนป่วยจะมามากขึ้นครับคือพูดง่ายว่าพวกฝุ่นละอองพวกนี้มันมีระยะฟักตัวเปรียบเสมือนเชื้อไข้หวัดปกติเนี่ยเรารับเชื้อไข้หวัดวันนี้เนี่ยรคับ เนื่องจากเชื้อมันต้องมีระยะฟักตัวในการแบ่งตัวในร่างกายเราอีก3วันอีก5วันต่อมาเราจะเริ่มป่วยฝุ่นละอองก็เหมือนกันฮะพอเราสวดวันนี้เนี่ยเราจะป่วย5วันหรือ7วันข้างหน้านะครับกรณีมีแสบตาครับอันนี้เป็นแบบเจ็บคอนก็ทันทีเลยครับเหล่านี้ทันทีเลยวิธีการปฏิบัติตัวทำยังไงอาจารย์ก็อย่างที่บอกก็คือต้องหลีกเลี่ยงอ่ะนะหลีกเลี่ยงไอ้พวกหมอกควันพวกนี้ที่ทําให้ให้เรามีอาการพวกนี้แต่อาการพวกนี้เราเราถือว่ายังไม่ค่อยรุนแรงอะไรครับ มันคือพอหมอกควันมันจางไปมันก็หายไปเองแต่ที่เรากลัวเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งที่เราหายใจเข้าไปนั้นเนี่ยมันได้ก่อให้เกิดการอักเสบในถุงลมของเราซึ่งทุกครั้งที่เกิดการอักเสบเนี่ยมันจะมีการทําลายเนื้อปอดเราไปเรื่อยๆทําลายแบบแบบซึมลึกค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้มันไม่ไม่มีทางกลับคืนนะครับถุงลมเมื่อถูกทําลายไปแล้วเนี่ยมันจะเสียไปเลยร่างกายไม่สามารถสร้างถุงลมขึ้นมาใหม่ได้เพราะนั้นนานๆไปนั้นเนี่ย ที่เรากลัวมากนี่ก็คือว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยหน่อยก็อาจจะอาจจะลงเอยด้วยเป็นโรคทุงลมงโป่งพองเหมือนคนที่สูบบุหรี่ไงครับส,สุดท้ายก็กลายเป็นทุงลมโป่งพองนะครับแล้วที่เมื่อกี้พูดเนี่ยก็คือมะเร็งปอดนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหลักฐานแล้วน,นะครับ,รบไม่ใช่เราพูดกันเล่นๆปรากฏว่าสิติการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเมื่อเราเทียบทุกภาคนั้นเนี่ยปรากฏว่าภาคเหนือเนี่ยมากที่สุดเลยในประเทศไทยแล้วก็ ตัวเลขนี้เนี่ยครองแชมป์มาเนี่ยเป็น10ปีแล้วค,คือมะเร็งปอดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วยังไม่เคยมีมะเร็งอะไรค้นแชมป์ได้เลยนะครับแล้วผมมีตัวเลขก็คือความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดนั้นเนี่ยคนเชียงใหม่นี่ประมาณ40ต่อแสนต่อปีแปลว่าทุกๆ1ปีเนี่ยคน10,000แสนคนเนี่ยจะมีมะเร็งลายใหม่ประมาณ40คน กรนีเชียงใหม่เนี่ยเรามีประชากรประมาณ1.7ล้านคนครับก็แปลว่าปีหนึ่งจะมีมะเร็งปอดร,รายใหม่เนี่ยประมาณ600้อยถึงเดรอคนแล้วบอกได้เลยนะครับพอเป็นมะเร็งแล้วมีอาการนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนครับแล้วทําอะไรไม่ได้เลยพอเป็นมะเร็งแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นละนี่คือภัยภัยที่น่ากลัวมากเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดหมอกควันเนี่ยทุกคนได้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปอย่างเสมอหน้ากันเลยเพียงแต่ว่าใครโชคร้ายเท่านั้นเองว่ากลายเป็นมะเร็งซะก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัว เมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วทางคณะแพทยศาสตร,ร์ร่วมกับมอชอบแล้วก็มีชมรมต่างๆก็ได้มีการจัดเสวนาขึ้นว่าด้วยเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาเรื่องของหมอกควันนี่นะครับอาจารย์ทั้งสท่านก็ร่วมเป็นวิทยากรด้วยมีท่านผร,รจังหวัดเชียงใหม่มีท่านอาธิการบด,ดีและคณะบดีทางอาจารย์ก็ในฐานะผู้มีการนะครับก็ได้มีการพูดคุยมีการเสวนากับสื่อมวลชนกับคณะาจารย์ จากหลากหลายาทั้งภาครัฐและเอกชนนี่นะครับอยากให้อาจารย์ส่งต่อความรู้สึกในวันนั้นนะที่เราแนวทางแก้ไขในวัน,นกล่าวก็คืออย่างนี้ฮะว่าปัญหาหมอกควันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่ไกลตัวแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็คือทุกคนนั่นแหละมีส่วนร่วมใน,ในการทําให้เกิดหมอกควันแล้วในขณะเดียวกันทุกคนก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าปัญหาหมอกควันนี่เป็นเรื่องของทุกคนทุกคนแล้ว นะไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ว่านะเป็นเรื่องของอบตจริงๆไม่ใช่แล้วนะครับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าปัญหาหมอกควันนี้เป็นเรื่องของคนทุกคนนะแล้วก็ต้องหันหน้าหรือจับมือกันคือมันมันหมดเวลาแล้วที่มาโทษกันนะว่าคนนี้เป็นคนเผาคนนี้เป็นคนที่ก่อให้เกิดมลพิษทุกคนมีส่วนหมดเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปโทษกันคือทุกคนต้องหันมาครั้งนี้การเข้ามามีส่วนร่วมนี้เนี่ย ในเวทีเสวนาวนั้นเนี่ยเราก็ได้แนวคิดอันนึงก็คือว่าอบตอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเป็นแกนกลางในการจัดการปัญหานี้ได้นะเนื่องจากว่าเขาอยู่กระจายอยู่ทุกพื้นที่นะครับเราก็มีงบประมาณมีอำนาจตามกฎหมายนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะขาดบุคลากรน,นะฮะหรือขาดงบประมาณบางส่วนนะก็เป็นเรื่องของจังหวัดหรือเป็นเรื่องของกระทรวงในส่วนกลางที่จะต้องเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันควรจะจัดการเบ็ดเสร็จเนี่ยภายในท้องถิ่นนั้นนะเช่นในระดับตำบลนะหรือในระดับอำเภออย่างนี้เป็นต้นครับวันนั้นก็หลากหลายนึกนะก็ได้หลากหลายครับถ้าจะพูดถึงแนวการจัดการโอมันมันจะพูดกันยาวนะผมไม่จบนะครับอาจารย์ละฮะมีแนวคิดมีมุมมองจากการสวนาในวันนั้นนําส่งผ่านรายการวันนี้ยังไงบ้างครับในที่ที่ฟังในสัมมนาวันนั้นนะครับก็คือว่าสรุปก็คือว่าเราก็เริ่มที่ตัวเราอะครับคือเราเนี่ย หลักการจริงหลักการป้องกันเรื่องฝุ่นมลพิษที่คงมีสอประเด็นนะครับคืออะไรที่หนึ่งคือลดการสร้างนะครับซึ่งอย่างที่ที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้นะครับก็คือเราเช่นลดการเผานะครับหรือว่าหรือว่าอย่างเครื่องยนต์กลไก,ลก,ลก,ลกลต่างๆเช่นรถยนต์อะไรเงี้ยเรารถ้าเราอย่างจอดรถเนี่ยเราก็ควรจะดับดับเครื่องยนต์ก็เป็นการลดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็อีกส่วนยนึงก็คือเป็นส่วนการป้องกันที่ไม่ให้รับฝุ่นควันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเราถ้าเราปิดประตูบ้านให้สนิทนะครับหรือว มีถ้าลูกลิ้งรีกเล่้งการที่เราต้องไปเผชิญกับฝุ่นมลพิษในวันที่มีปริมาณสูงนะครับจริงๆอย่างของบ้านเราเนี่ยเชียงใหม่นี่ดูง่ายนะครับเพราะว่าเราดูที่ดอวสุเทพครับคือท่านวันไหนเรามองไม่เห็นดอวสุเทพเนี่ยแสดงว่า,า,าวันนั้นเนี่ยวันนี้ฝุ่นมลพิษก็น่าจะมีมากกว่าสมควรนะครับแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องออกจริงๆเราก็คุณต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็สำหรับคนที่มีโรคนะครับก็ควรที่จะเตรียมยานะครับไว้ติดตัวนะครับป้าจุกเฉินไว้นะครับถ้าในกรณีนจำเป็น สังเกตอาการนะครับถ้าเรารู้สึกไม่สบายก็รีบมาหาแพทย์นะครับ <or. S 2> รเพราะว่าบางครั้งการที่เรามาหาคุณหมอล่าช้าเนี่ยจะทําให้โรคนั้นเป็นยู่แ้วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกไม่สบายก็รีบมาหาคุณหมอก็จะร,รักษาที่ท,ที่ที่ถูกต้องในระยะเวลาเร็วนะครับก็คงจะพูดคุยกันพอสมควรคงอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายถึงท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงท้ายนี้ครับเรียนช่าบก็คือเราเห็นปัญหานี้มาตั้งแต่ปี50แล้วนะครับ ถึงแม้ว่าปี50นั้นเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะรณรงค์ในการแก้ปัญหานี้นั้นเนี่ยแต่พอปี51นั้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วสละพอปี52นะก็แย่เหมือนเดิมแล้วปรากฏว่าปีนี้เนี่ยแย่หนักกว่าปี50นอีกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แม่ห้องสอนนั้นเนี่ยนะฮะสถิติของฝุ่นนั้นเนี่ยในปี50นย์นั้นเนี่ยมันเป็นสถิติใหม่ที่เชียงใหม่นี่คือ383แต่ปรากฏว่าตอนนี้ถูกทําลายไปแล้วปีนี้เนี่ยที่แม่ห้องสอน,น,อน,นา ค่าของฝุ่นนี่ขึ้นไปถึง518รบแนะซึ่งเกินไปจากมาตรฐานมาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนดคือ120นั้นเนี่ยมันเกินไปถึง4เท่ากว่ากลายเป็นสิติใหม่ละนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากเห็นสิติใหม่แบบนี้เลยนะครับและถ้าเราไม่ทาอะไรผมว่าปีถัดไปเราคงจะมีสิติใหม่เรื่อยๆนะแลวถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านอาจารย์อัธพุทธะครับทิ้งท้ายในวันนี้ก็สรุปทั้งหมดเลยครับก็คืออยู่ที่อยู่ที่ตัวเราครับแล้วก็เรา เราทุกคนช่วยกันเนี่ยปัญหามลพิษก็คงจะดลดลงได้นะครับครับ,รบก็ช่วยกันลดมลพิษก็จะพิชิตเรื่องราวของโรคภ,ภัยแค่เจ็บต่างๆด้วยนะครับที่ท้ายในวันนี้นะครับกับสองเรื่องราวของการที่ทางคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจะซื้อเครื่องพันทางการแพทย์สาหรับอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมงพระเกียรติ80พันษามหาราชา อันนี้ติดต่อบริจาคได้นะครับที่งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053945609นะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับเพื่อจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์สําหรับหอผู้ป่วยหนักห้อง ICU นะครับอาคารเฉลิมงพระบรมีติดต่อบริจาคได้ที่เดิมเช่นเดียวกันนะครับที่งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มอชครับวันนี้เวลากับทางรายการคุยกับหมอสวนดอก ผมและวิทยากร์ทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพวก,กันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ